มีคลิปนักท่องเที่ยวสาวชาวเกาหลีนะคะไปเที่ยวอินเดียค่ะหลายๆเหตุการณ์ทำให้เธอนั้นรู้สึกประหลาดใจมากๆนะคะอันดับแรกก็คือการขึ้นรถไฟค่ะเธอบอกว่าชานชาลานี้จะไปอันไหนดีสับสนไปหมดเพราะว่าตารางนั้นเยอะมากแล้วก็ชานชาลาไม่มีเครื่องหมายบอกเลยว่าไปทางไหนนอกจากนี้ที่น่าตกใจอีกอย่างนึงเธออยากจะเดินไปล้างมือค่ะโอ้ก๊อกน้ำก็เสียหมดเลยไม่มีน้ำล้างมือเลยเดินไปเดินมาระหว่างรอรถไฟอ้าวทำไมมีคนลงไปอยู่กลางรางรถไฟอย่างนั้นล่ะเธอบอกมันอันตรายมากๆเลยนะน่าไม่น่าเชื่อเลยว่าจะมีคนโดดลงไปตรงกลางอย่างนั้นดีนะที่มีคนไปเตือนว่าให้ขึ้นมานอกจากนั้นยังไม่พอนะคะมีคนลงไปเดินกลางรถไฟยังไม่พอมีสุนัขด้วยไปเดินกลางรางรถไฟอย่างนี้เวลารถไฟมาจะเป็นยังไงล่ะเนี่ยเวลาขึ้นรถไฟที่อินเดียวุ่นวายขนาดนี้เลยหรอโดยมีชาวต่างชาติหลายคนเข้ามาร่วมคอมเมนต์นะคะบางคนก็บอกว่าไม่ใช่แค่ชานชาลาที่มีตารางรถไฟงงไปหมดนะรถไฟก็ล่าช้าเป็นชั่วโมงอีกด้วยบางคนก็บอกว่าคุณกล้ามากเลยที่ไปเที่ยวอินเดียเพียงลำพังบางคอมเมนต์ก็บอกว่าไม่ใช่แค่คนเกาหลีที่งงนะขนาดคนอินเดียยังงงเลยต่างชาติไม่เหลือแน่นอนบางคอมเมนต์บอกว่าโอ้โหเห็นแบบนี้ไม่รู้จะนั่งรถไฟสายไหนดีที่สำคัญเดินเข้าไปแล้วไม่รู้จะเดินออกยังไงเนี่ยงงไปหมดเลยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าหมายเลขชานชาลาจะเขียนเอาไว้บนแต่ละชานชาลาแต่หมายเลขรถเนี่ยไม่ค่อยจะมองเห็นหรอกส่วนใหญ่จะอยู่เหนือที่ปรับอากาศหรือบางทีก็อยู่ตรงปลายทางไปเลยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าอินเดียก็เป็นอย่างนี้แหละขนาดฉันเป็นคนอินเดียเองนะฉันยังเคยหลงในสถานีรถไฟเดลีเลยไม่มีป้ายบอกทางที่ถูกต้องเลยว่าเราจะไปชานชาลาไหนที่สำคัญเวลาไปถามคนก็ไม่มีใครอยากจะตอบสักเท่าไหร่บางคอมเมนต์ก็บอกต้องใช้มือถือให้เป็นประโยชน์ใช้แอปแปลภาษาด่วนบางคอมเมนต์ก็บอกว่าสุนัขที่คุณเห็นคือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสถานีรถไฟต่างหากบางคอมเมนต์ก็บอกว่าโชคดีนะนี่เป็นสถานีรถไฟในรัฐเกเรละดูง่ายที่สุดแล้วถ้าเจอสถานีที่รัฐอื่นเธอคงจะหัวเสียไปแล้วล่ะบางคอมเมนต์ก็บอกว่าดูเหมือนนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีคนนี้จะตกใจมากเมื่อมาเที่ยวอินเดียบางคอมเมนต์ก็บอกว่าสถานีรถไฟแห่งนี้อาจจะดูไม่สะอาดนักแต่อยากจะบอกในฐานะคนอินเดียภาคเหนือฉันกำลังอยู่ในอินเดียใต้บอกได้เลยว่าสถานีรถไฟในเกเรละนั้นส่วนใหญ่นั้นดูสะอาดแล้วดีกว่าสถานีรถไฟทางภาคใต้มากบางคอมเมนต์ก็บอกไม่ใช่เรื่องที่น่าตกใจเลยเนื่องจากอินเดียนั้นมีประชากรเป็นจำนวนมากแล้วอังกฤษก็ปกครองมานานหลายทศวรรษทำให้โครงสร้างพื้นฐานนั้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่โดยเฉพาะคนส่วนใหญ่ในอินเดียนั้นยากจนทำให้มีความล้าหลังและขาดวินัยอาจจะไม่สะดวกสบายเหมือนในเกาหลีบางคอมเมนต์ก็บอกว่าสุนัขที่อยู่ตามรางรถไฟในอินเดียนั้นเป็นเรื่องปกติโดยมีหลายคอมเมนต์เลยนะคะบอกว่าไม่ใช่แค่คนเกาหลีเท่านั้นที่สับสนขนาดเป็นคนอินเดียเองเวลาขึ้นรถไฟบางทีมีหลายชานชาลามากก็ยังงงเลยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าถึงจะขึ้นรถไฟถูกชานชาลาแต่ก็อย่ามั่นใจมากนะอย่าลืมถามคนย้ำๆ 4-5 ครั้งว่านี่เราขึ้นรถไฟถูกชานชาลาหรือเปล่าเพราะขนาดฉันเป็นคนอินเดียเองฉันยังขึ้นผิดเลยโดยมีหลายคนบอกว่าใช่บางทีป้ายบอกทางก็ผิดบางคอมเมนต์ก็บอกว่าอยากให้ภูมิใจในวัฒนธรรมของอินเดียทุกประเทศตอนนี้ลืมวัฒนธรรมของตัวเองไปแล้วแต่อินเดียยังรักษาวัฒนธรรมของตัวเองไว้บางคอมเมนต์ก็บอกว่าถ้าไปขึ้นรถไฟที่อินเดียแล้วก็ถามคนที่สวมเสื้อสีแดงสิว่าหมายเลขชานชาลากับตั๋วที่ซื้อนั้นตรงกันหรือเปล่าหรือบางทีก็ถามเจ้าหน้าที่ที่ใส่เสื้อคลุมสีดำก็ได้บางคอมเมนต์บอกว่าคนอินเดียนั้นทำงานเก่งเวลาจะข้ามถนนไม่ต้องใช้สะพานลอยหรอกมาข้ามตรงทางรถไฟนี่แหละบางคอมเมนต์ก็บอกว่าใครเพิ่งเริ่มต้นจะท่องเที่ยวในต่างประเทศนะห้ามมาอินเดียอย่างเด็ดขาดเพราะที่นี่เป็นประเทศที่ใช้วัดฝีมือนักท่องเที่ยวเลยทีเดียวแหละบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเวลาไปเที่ยวอินเดียแนะนำไปซื้อน้ำติดมือเอาไว้เลยในกรณีที่อยากจะล้างมือแล้วก็ต้องใช้น้ำที่ซื้อมาเองบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเจอแบบนี้ฉันคิดว่าสาวเกาหลีคนนี้ต้องมีคนแนะนำทางเธอแล้วล่ะบางคอมเมนต์บอกฉันเคยไปเที่ยวอินเดียนะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้องขึ้นรถไฟที่ชานชาลาไหนแต่อย่างว่าแหละนักท่องเที่ยวแรกๆก็คงจะต้องดูผิดดูถูกแต่สุดท้ายก็ไม่มีอะไรหรอกเพราะเวลาไปเที่ยวในอินเดียฉันรู้สึกว่าฉันชอบนะบางคอมเมนต์ก็บอกว่าไม่ใช่แค่คนเกาหลีหรอกฉันเคยไปรัฐเกเรละเหมือนกันขนาดฉันอยู่ในอินเดียรัฐใกล้เคียงบางทีฉันก็ยังหลงเลยบางคอมเมนต์บอกว่าฉันเป็นคนอินเดียฉันเคยไปเที่ยวเกาหลีแต่ฉันก็หลงทางในเกาหลีเหมือนกันนะตอนขึ้นรถไฟ
บางคอมเมนต์ก็บอกว่าในฐานะคนอินเดียขออนุญาตตอบให้นะจ๊ะที่อินเดียเนี่ยเราต้อนรับสัตว์ทุกประเภทเลยสามารถเข้ามาอยู่ในสถานีรถไฟได้นอกจากนี้เวลาจะข้ามถนนเราข้ามได้ทุกที่เลยที่ชานชาลาที่รางรถไฟหรือที่ไหนคนอินเดียก็สามารถข้ามได้หมดส่วนการขึ้นรถไฟแล้วก็มีหลายชานชาลาเหลือเกินขนาดคนอินเดียด้วยกันหากไปต่างถิ่นก็ยังหลงเลยซึ่งเป็นเรื่องปกติจ้ะบางคอมเมนต์ก็บอกว่าฉันเป็นคนอินเดียความรู้สึกเดียวกันนั่นแหละตอนฉันไปเที่ยวเกาหลีฉันก็หลงทางเหมือนกันไม่รู้ว่าจะขึ้นรถไฟที่ชานชาลาไหนดีและที่สำคัญนะที่เกาหลีไม่มีภาษาอังกฤษเลยไม่รู้จะอ่านยังไงบางคอมเมนต์ก็บอกว่าฉันเคยไปเที่ยวอินเดียแต่ว่ารถไฟอาจจะไม่ค่อยสะอาดนักฉันเห็นนานๆทีพนักงานทำความสะอาดถือจะออกมาถูพื้นแล้วก็กวาดพื้นแต่ยังไงล่ะก็อย่าลืมพกกระดาษหรือว่าพลาสติกติดตัวไปนะบางคอมเมนต์ก็บอกว่าฉันเป็นคนอินเดียแต่ฉันรู้สึกชอบนั่งรถเมล์มากกว่านะการนั่งรถไฟอินเดียค่อนข้างจะสับสนเพราะว่ามีหลายชานชาลาเหลือเกินบางคอมเมนต์ก็บอกฉันเป็นคนอินเดียเคยเห็นคู่รักชาวเกาหลีมาเที่ยวอินเดียระหว่างที่เขาเดินทางกลับมีคนข้างๆคุยโทรศัพท์เสียงดังคู่รักชาวเกาหลีก็ถามว่าเขาพูดอะไรกันฉันก็ตอบว่าฉันไม่รู้เพราะว่าคนอินเดียเนี่ยพูดหลายภาษาเท่าที่รู้ในอินเดียมีคนพูดทั้งภาษาเบงกาลีภาษาฮินดีและภาษาอังกฤษคนเกาหลีตกใจมากเมื่อรู้ว่าในอินเดียภาษาที่ใช้พูดมีมากกว่า36ภาษาแน่บางคอมเมนต์ก็บอกฉันเข้าใจนะจริงๆแล้วสถานีรถไฟอินเดียก็มีหลายๆอย่างที่ควรจะปรับปรุงจริงๆแหละบางคอมเมนต์ก็บอกว่าฉันเป็นคนอินเดียฉันขอยืนยันอีกเสียงหนึ่งนะว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในอินเดียทุกวันแม้กระทั่งกับคนอินเดียเองบางคอมเมนต์ก็บอกว่าอยากจะให้บอกถึงความแตกต่างของสถานีรถไฟในเกาหลีแล้วก็อินเดียเพื่อที่คนอินเดียจะได้นำมาปรับปรุงบางคอมเมนต์ก็บอกว่าตอนนี้ในอินเดียมีแอปพลิเคชันรถไฟที่จะแสดงให้รู้ว่าแพลตฟอร์มนั้นขึ้นรถไฟสายไหนหากใครมาช้า 5-10 นาทีในแอปพลิเคชันก็จะแจ้งเตือนบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเห็นตอนเปิดก๊อกน้ำได้ใจหายเลยบางก็ว่าขณะเราเป็นคนอินเดียเรายังไม่รู้เลยว่าต้องขึ้นรถไฟตรงไหนจนกระทั่งนาทีสุดท้ายนี่แหละเราก็พบว่าเรามีพลังวิเศษและเราก็รู้ว่าเราจะต้องขึ้นรถไฟขบวนไหนบางคอมเมนต์บอกว่ารู้ไหมล่ะในหมู่บ้านของฉันที่อินเดียนี่แหละสามารถขับจักรยานแล้วก็รถยนต์บนชานชาลาได้ด้วยนะเซอร์ไพรส์ไหมล่ะบางคอมเมนต์ก็บอกยินดีต้อนรับสู่อินเดียประเทศที่สามารถมีอะไรเกิดขึ้นก็ได้ตลอดเวลาแต่ว่าน่าสนใจนะบางคอมเมนต์ก็บอกว่าอินเดียคือการผจญภัยที่แท้จริงคนอินเดียน่ารักแล้วก็เป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวเสมอบางคอมเมนต์ก็บอกว่ารถไฟที่อินเดียเป็นอย่างนี้แหละไม่ว่าจะถ่ายรูปออกมาถ่ายวิดีโอออกมาหรือทำยังไงก็แล้วแต่สถานีรถไฟอินเดียก็เป็นแบบนี้แหละบางคอมเมนต์ก็บอกดูหน้านักท่องเที่ยวเกาหลีคนนี้หน้าตาเธอน่าสงสารเหลือเกินบางคอมเมนต์ก็บอกว่าในฐานะคนอินเดียฉันเข้าใจเลยว่าคุณรู้สึกยังไงเพราะว่าคนอินเดียก็เคยเจอเรื่องแบบนี้เหมือนกันเจอมาหลายครั้งแล้วและที่สำคัญบนสถานีรถไฟก็จะเจอสุนัขเยอะแบบนี้แหละหากที่ไหนไม่มีสุนัขนะแสดงว่านั่นไม่ใช่สถานีรถไฟในอินเดียแล้วแหละบางคอมเมนต์บอกว่าขอแนะนำถ้าจะขึ้นรถไฟในอินเดียแล้วก็ให้มาล่วงหน้า1ชั่วโมงนะพอต้องใช้เวลาเคลียร์ตัวเองว่าจะขึ้นสถานีผิดหรือเปล่าบางคอมเมนต์ก็บอกว่าคนอินเดียนั้นเป็นคนเสมอภาคไม่ว่าคุณจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือว่าเป็นคนท้องถิ่นก็ต้องเจอเหตุการณ์แบบเดียวกันหมดบางคอมเมนต์ก็บอกว่านี่แหละคือการฝึกการใช้ชีวิตถ้ามาเที่ยวอินเดียแล้วก็จะเจอความตื่นเต้นในทุกๆวันเลยแหละบางคนก็มาคอมเมนต์นะคะว่าบางครั้งโดยเฉพาะในช่วงเช้าบางพื้นที่ในอินเดียการใช้สถานีรถไฟก็เหมือนกับการออกกำลังกายไปในตัวเพราะว่าคุณจะต้องวิ่งแข่งแล้วก็แย่งกับคนอื่นด้วย